รับชมรายงานพิเศษทีมแพทย์ระบาดวิทยาโรงพยาบาลแม่สอดร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่เจราอำเภอแม่ระมาดและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งลงพื้นที่ป้องกันโรคหัดหลังมีเด็กป่วยเป็นโรคหัดในพื้นที่หลายรายค่ะทีมแพทย์ระบาดวิทยาจากโรงพยาบาลแม่สอดอำเภอแม่สอดจังหวัดตากได้ให้ความรู้แก่ผู้ปกครองและญาติญาติของนักเรียนในศูนย์การเรียนรู้นิวโรสซึ่งเป็นโรงเรียนของเด็กต่างด้าวสัญชาติเมียนมาที่บ้านแม่เจราหมู่ที่2ตำบลแม่เจราอำเภอแม่ระมาดหลังจากที่เด็กในศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้ได้ป่วยเป็นโรคในจำนวนนี้ถูกนำไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลแม่ระมาดจำนวน19คนด้วยอาการที่น่าเป็นห่วงทีมแพทย์วิทยานำโดยนายแพทย์นริศบุญธนพัฒน์ในแพทย์ชำนาญการด้านระบาดวิทยาโรงพยาบาลแม่สอดได้ร่วมกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่เจราเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีตำบลแม่เจราไปให้ความรู้แก่ผู้ปกครองเด็กจำนวนมากทั้งนี้เพื่อวางมาตรการป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาดของโรคหัดจำนวนเด็กป่วยเนี่ยคาดประมาณคร่าวๆเนี่ยน่าจะประมาณ25รายนะครับผมก็ตอนนี้ก็คือทั้ง25รายเนี่ยก็คือไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลแม่ระมาดนะครับก็สำหรับวันนี้ที่เราลงมาเนี่ยก็คือหลักสำคัญก็คือเรื่องของการฉีดวัคซีนนะครับก็คือเราฉีดวัคซีนให้กับเด็กทุกคนนะครับตอนนี้เรามีแผนที่จะฉีดประมาณ320คนนะครับผมแล้วก็เราก็ฉีดให้กับคุณครูด้วยนะครับรวมถึงผู้ปกครองที่อยู่บ้านหลังเดียวกันกับเด็กที่ป่วยนะครับอีกประมาณเด็กที่ป่วย25รายก็น่าจะมีคนสัมผัสประมาณสัก100กว่าคนตรงนี้ก็คือเราก็จะจับมาฉีดวัคซีนให้หมดนะครับหลังจากที่เด็กเกิดอาการป่วยเป็นโรคหัดทางเจ้าหน้าที่สาธารณสุขเทศบาลตำบลแม่เจราเจ้าหน้าที่สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ60พรรษานวมินทราชินีตำบลแม่เจราและเจ้าหน้าที่จากโรงพยาบาลแม่สอดได้ไปฉีดวัคซีนให้กับเด็กที่ป่วยครั้งนี้และเท่าที่ตรวจสอบพบว่าเด็กชาวเมียนมาไม่ได้รับโอกาสการฉีดวัคซีนเนื่องจากเป็นเด็กชายขอบไม่หยุดนิ่งข้ามไปมาระหว่างประเทศไทยกับประเทศเมียนมาจากว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนเด็กต่างด้าวนะครับเนาะฉะนั้นเนี่ยก็คือในเรื่องของวัคซีนเนี่ยก็คือคิดว่าเท่าที่เช็คดูเนี่ยก็คือวัคซีนเนี่ยแทบจะไม่ได้กันเลยนะครับซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาจริงๆแล้วก็คือเด็กต่างด้าวมีอยู่ในโรงเรียนแห่งนี้มันมีกลุ่มที่เข้าออกนะครับจากประเทศพม่ามาไทยอยู่ได้แวบนึงกับพม่าเนี่ยซึ่งตรงนี้คือมันจะขาดวัคซีนนะครับดังนั้นเนี่ยโรคนี้เป็นโรคที่ป้องกันได้ด้วยวัคซีนแต่ว่าถ้าเด็กไม่ได้รับการฉีดวัคซีนเลยเนี่ยก็คือมีโอกาสที่มันจะเกิดการระบาดเกิดขึ้นนะครับสำหรับศูนย์การเรียนรู้นิวโรสมีนักเรียนทั้งหมดกว่า300คนซึ่งสถานการณ์ยังคงน่าเป็นห่วงว่าโรคหัดที่เกิดขึ้นกับเด็กจะควบคุมได้หรือไม่อย่างไร